ผลกระทบของล็อกดาวน์เนี่ยก็ชัดเจนว่าเศรษฐกิจนะครับก็คือซุดนะครับแล้วก็ท่องเที่ยวในประเทศกระทบแผนการเปิดประเทศกระทบนะครับธุรกิจที่เป็นอิงปัจจัยในประเทศนะครับกระทบเป็นหลักเลยนะครับก็คือเราสะท้อนผ่านความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะครับต่ำสุดในรอบ23ปีอัพไซด์ดาวไซด์ของตลาดจากนี้ไปเนี่ยจะขึ้นอยู่กับประเด็นประมาณสัก3เรื่องคือครับเรื่องแรกคือเราต้องดูอันนี้เป็นข่าวดีเรื่องแรกที่ผมคิดว่ารอบนี้เด้งเพราะเรื่องนี้ครับคือวัคซีนผสมอันที่2เนี่ยคือเห็นรัฐบาลมีแอคชั่นมากขึ้นแต่ว่าอันนี้ผมว่ายังไม่สามารถที่จะตอบโจทย์วันนี้ได้ก็คือว่าสั่งวัคซีนที่ไม่ใช่เชื้อตายเนี่ยเพิ่มขึ้น120ล้านนะครับกว่าจะมาคงเป็นปีหน้าเรื่องสุดท้ายนะครับคือการออกกฎหมายควบคุมการส่งออกวัคซีนนะครับอันเนี้ยผมยัง 50-50 นะครับเพราะว่าต้องบอกว่าอังกฤษกับอินเดียเนี่ยเขาห้ามส่งออกวัคซีนได้เพราะว่าเขาเป็นเจ้าของนะครับพอดีอันนี้เป็นข้อมูลที่ลูกค้าถามมานะครับว่าโควิดรอบนี้ไอ้ผลกระทบนะครับผลกระทบจากโควิดต่อตลาดหุ้นไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวสักครู่นะครับแชร์สกรีนโอเคมาแล้วครับเห็นแล้วนะฮะโอเคเห็นแล้วครับโอเคครับผมขออนุญาตเล่าอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับคือตอนนี้สิ่งที่เราเห็นแล้วคือการล็อกดาวน์เนี่ยผมคิดว่าตลาดไม่ได้ไพรซ์อินแค่14วันแหละตลาดน่าจะไพรซ์อินประมาณเดือนหนึ่งนะครับทางหอการค้านะครับประเมินว่า GDP นะฮะจะถูกกระทบเนี่ยประมาณ300ล้านบาทนะครับประมาณ 1.7% นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยตัวของทาง KBank นะครับก็มีการลดนะฮะคัดตัว GDP ปีนี้ลงมาเหลือ 1% นะครับก็จริงๆเนี่ยถามว่าทำไมไม่คัดเยอะกว่านี้เพราะว่าผมคิดว่าเท่าที่ดูรายละเอียดเนี่ยคือมีการไป revise assumption ของส่งออกมากขึ้นนะครับเพราะภาพของครึ่งปีหลังเนี่ยส่งออกยังดีนะครับแต่ว่าโดเมสติกเนี่ยแย่นะครับผลกระทบของล็อกดาวน์เนี่ยก็ชัดเจนว่าเศรษฐกิจนะครับก็คือซุดนะครับแล้วก็ท่องเที่ยวในประเทศกระทบแผนการเปิดประเทศกระทบนะครับธุรกิจที่เป็นอิงปัจจัยในประเทศนะครับกระทบเป็นหลักเลยนะครับก็คือเราสะท้อนผ่านความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะครับต่ำสุดในรอบ23ปีนะครับแล้วก็หนี้ครัวเรือนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคือขึ้นไปแตะ 90.5% นะครับจากปีก่อนเนี่ยอยู่ที่80นะครับครึ่งนึงเนี่ยเป็นผลจากตัวของการก่อหนี้ที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อีกครึ่งนึงเนี่ยมาจากฐานก็คือ GDP ที่ต่ำลงนะครับถ้าผลกระทบของตัวล็อกดาวน์1เดือนกับ EPS ของตลาดเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยนักวิเคราะห์นะครับยังไม่ได้มีการคัด earning ลงนะครับน่าจะรอหลังเห็นงบไตรมาส2นะครับก็คือจบกลางสิงหาเนี่ยผมว่า earning น่าจะถูกปรับลงนะครับผมประเมินเบื้องต้นเนี่ยผลกระทบนะครับต่อ EPS เนี่ยกับจากการล็อกดาวน์1เดือนเนี่ยคือ 4% นะครับ 4% เนี่ยก็ถ้าเอาไปคูณกับ EPS ของตลาดนะครับที่คาดการใน12เดือนข้างหน้าที่87จุดนะฮะแล้วก็คูณด้วย PE ปัจจุบันที่18เท่านะครับเราจะได้ผลกระทบเนี่ยต่อ Set Index นะครับทุกๆล็อกดาวน์1เดือนเนี่ยคือ60จุดนะครับอ๋อครับเข้าใจแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยล็อกนี้ที่ลงมาจาก 1,600 เนี่ยถ้าหากไป60จุดคือ 1,540 นะครับตรงนั้นคือแนวรับนะครับแล้วก็ถ้านานกว่า1เดือนนะครับผมคิดว่ารอบนี้หลุด 1,500 นะครับคือต้องยอมรับความจริงว่าตลาดเนี่ยยังไม่ได้คิดว่าจะเกิน1เดือนนะครับตอนนี้ตลาดที่แค่1เดือนนะครับโอเคแล้วก็อัพไซด์ดาวไซด์ของตลาดจากนี้ไปเนี่ยจะขึ้นอยู่กับประเด็นประมาณสัก3เรื่องคือนะครับเรื่องแรกคือเราต้องดูอันนี้เป็นข่าวดีเรื่องแรกที่ผมคิดว่ารอบนี้เด้งเพราะเรื่องนี้ครับคือวัคซีนผสมนะครับพี่เอกพี่นาต้องเท้าความนิดนึงว่าวัคซีนผสมเนี่ยเดิมเนี่ยถ้าเกิดเราฉีดแอสตราสองเข็มเนี่ยเราต้องทิ้งเวลาห่างประมาณสัก8สัปดาห์ถึง12สัปดาห์เพราะว่าแอสตราเนี่ยมันเอาไวรัลเวกเตอร์เข้าไปในร่างกายแล้วมันทำให้ร่างกายต้องใช้เวลาในการเขาเรียกว่าเรียนรู้นะฮะในการที่จะรับไอเชื้อตัวนี้เข้าไปนะครับเราต้องทิ้งเวลานานแต่คราวนี้พอมันเปลี่ยนสูตรเป็นแอสตราหนึ่งเข็มซิโนแวคหนึ่งเข็มเนี่ยไม่เป็นไรเพราะมันเป็นคนละตัวกันละเพราะฉะนั้นเนี่ย1เดือนคือฉีดได้เลยคือห่างกันแค่เดือนเดียวก็โอเคนะครับนั่นหมายความว่าการคุมตัวไวรัสเนี่ยจะทำได้ดีขึ้นมากนะครับแล้วเมื่อคืนเนี่ยทางคณะแพทย์นะครับของมหาลัยเนี่ย10แห่งก็ออกมาซัพพอร์ตแนวคิดนี้ครับอันนี้เป็นเรื่องดีนะครับอันที่2เนี่ยคือเห็นรัฐบาลมีแอคชั่นมากขึ้นแต่ว่าอันนี้ผมว่ายังไม่สามารถที่จะตอบโจทย์วันนี้ได้ก็คือว่าสั่งวัคซีนที่ไม่ใช่เชื้อตายเนี่ยเพิ่มขึ้น120ล้านนะครับกว่าจะมาคงเป็นปีหน้านะครับคงน้ำไกลคงดับไฟใกล้ไม่ได้นะครับอันนี้ตัดทิ้งไปก่อนนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับ
คือการออกกฎหมายควบคุมการส่งออกวัคซีนนะครับอันเนี้ยผมยัง50-50นะครับเพราะว่าต้องบอกว่าอังกฤษกับอินเดียเนี่ยเขาห้ามส่งออกวัคซีนได้เพราะว่าเขาเป็นเจ้าของนะครับแล้วก็อินเดียเป็นแล้วเราไม่ได้เป็นเจ้าของเราจะสั่งได้อันนี้ผมก็เลยเทมติ้งรอดูครับว่าจะทำได้หรือเปล่าเพราะว่าไอ้เรื่องนี้ต้องบอกพี่เอกคุณนิณาว่าถ้าเราดูวัคซีนที่รัฐบาลนำเข้ามาณปัจจุบันนะครับเป็นไซโนแวคบวกไซโนฟาร์มเนี่ย14 ล้านโดสนะครับแอสตราตัวนี้ได้แค่6.5 ล้านนะครับยังไม่ครับคือสรุปก็คือว่าตอนนี้มาถึงเนี้ยเรายังได้แอสตราต่ำกว่าเป้าที่เราวางไว้นะครับนั่นหมายความว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยก็จะรอดก็ยังรอดแหลมอยู่นะครับก็คือจนกว่าเราจะได้แอสตราเข้ามาเพิ่มนะครับขนาดแท้ๆว่า10ล้านโดสเริ่มตั้งแต่แรกแล้วนะก็ยังไม่ถึงเนี่ยยังไม่รู้จะทำยังไงเลยใช่ครับอันนี้เป็นปัญหาครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราได้วัคซีนมาไม่พอเนี่ยผมว่าล็อกดาวน์แบบนี้เอาไม่อยู่ครับคือพูดง่ายๆสมมติฐานของกสิกรไทยตอนนี้ก็คือว่าถ้าล็อกดาวน์ยิ่งเยอะยิ่งไม่ดีล็อกดาวน์ยิ่งน้อยยิ่งดีนะครับอันนี้อันแรกอันที่2วัคซีนที่ใช้ได้ผลเน้นว่าใช้ได้ผลเข้ามาเยอะๆฉีดเยอะๆดีอันเนี้ยสรุปอย่างนี้ได้มั้ยได้ครับครับครับชัดเจนครับอันนี้เรื่องชัดเจนครับเรื่องสุดท้ายครับคือตัวของฟันโฟนะครับผมว่าตอนนี้ปิดเลยก็คือปีนี้ฝรั่งไม่เข้าแน่นอนนะครับฝรั่งที่ฝรั่งจริงๆนะครับฝรั่งหัวทองทั้งปีเลยเหรอฝรั่งหัวดำทั้งปีไม่เข้าเลยเหรอผมไม่เข้าผมปีหน้าครับครับครับเหตุผลเลยนะครับคือเพราะว่าฝรั่งเขาไปเล่นตลาดที่ได้วัคซีนก่อนที่เปิดประเทศก่อนนะครับก็คือฝั่งยุโรปอเมริกาครับครับเราดูแล้ว herd immunity จะเกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยเป็นครึ่งหลังปีหน้าเลยนะครับแต่ว่าเป็นไปได้ว่าครึ่งแรกอาจจะเริ่มเห็นการไหลเข้ามาบ้างนะครับแต่ต้องดูเรื่องของวัคซีนแต่ผมว่าปีนี้ผมว่าปิดละคือยากครับยากละที่จะเห็นนะครับแล้วก็ช่วง3เดือนสุดท้ายมีโอกาสไหมสมมติถ้าเกิด120วันอย่างที่ท่านนายกประกาศแล้วก็เกิดมีวัคซีนเข้ามาซึ่งเอกชนโอกาสเข้ามามีนะผมบอกคุณสุนทรไว้ก่อนนะโอกาสเข้ามามีและโอกาสและเร็วด้วยเอางี้ดีกว่าและเร็วด้วยนะครับจะมีโอกาสขึ้นไหมสมมติฐานนี้จะดีขึ้นไหมต้องบอกพี่อย่างนี้คือเดิมเนี่ยเราจะได้แอสตราเดือนละ10ล้านนะครับตอนนี้เราเหลือครึ่งเดียวคือ5ล้านนะครับคุณอย่าเน้นเรื่องนี้สิคุณอย่าเน้นเรื่องนี้ดิเดิมผมแล้วมีเดิมกว่านั้นอีกนะมีเดิมกว่านั้นอีกนะคุณไปฟังย้อนหลังสิเดี๋ยวนี้ YouTube มันมีเดิมกว่านั้นอีกนะไอ้เดิม10ล้านคุณเนี่ยมันยังเดิมไม่เก่านะมันมีเดิมกว่านั้นอีกนะไม่เพียงคืออย่างนี้เราต้องคุยกันด้วยตัวเลขเพราะว่าเราดีไลท์กันบนโลจิกเนาะแอสตรา5ล้านที่หายไปอ่ะคูณมา6เดือนเนี่ยคือ30ล้านนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าถ้า30ล้านเนี่ยถ้าโอเคถ้าได้ไฟเซอร์เข้ามา20เนี่ยยังอุ่นใจแต่ว่าก็ยังสรุปอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่ฉีดไซโนแวคไป2เข็มแล้วอ่ะต้องการบูสเตอร์ถูกไหมพี่ถูกครับมันต้องเดินเรื่องบูสเตอร์ไม่ดีด้วยตอนนี้ใช่แล้วคำถามต่อมาคือไอ้20ที่คุยกันว่าจะมาหรือว่าอีกและเซว่า5ล้านของโมเดอร์นาที่จะมาเนี่ยเอาตรงเหมือนมาตามเวลาที่เราคาดหวังไว้หรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ก็คือว่าไอ้ที่แอสตราเซเนกามันหายไปอ่ะต่อให้เอกชนเอาวัคซีนทางเลือกเข้ามามันก็ไม่พอมันก็ไม่พออะไรจะพูดอย่างนี้ใช่ครับก็โอเคอันนี้กราฟนี้ก็อยากจะให้ดูแค่นิดเดียวที่ผมกลัวนะฮะอันนี้คือเรื่องด้านซ้ายเป็นหนี้ครัวเรือนนี่คนรู้แล้วแหละว่าหนี้ครัวเรือนเยอะเนี่ยไม่ดีเพราะว่าคนก็จะบริโภคได้น้อยลงนะครับแต่ว่าความจำเป็นเพราะว่ารายได้มันหายไปก็ต้องกู้ยืมมาใช้จ่ายนะครับด้านขวาเนี่ยน่ากลัวครับคือตัวเลขไอ้สีแดงเนี่ยคือ NPL นะครับ NPL เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นเลยนะครับจากช่วงก่อนโควิดถามว่าทำไมไม่ขึ้นเพราะแบงก์ชาติเนี่ยเขาช่วยครับเขาช่วยแก้ไอ้คลายกดตรงนี้ลงมาแต่สีส้มอ่อนเนี่ยอันนี้เราเรียกว่าไอ้ special mention หรือว่าลูกหนี้ที่ค้างส่ง1เดือนแต่ไม่เกิน3เดือนนะครับอันนี้ขึ้นมาเยอะนะครับจาก 2.7 ขึ้นมาเป็นประมาณตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ 6.4 นะครับผมอยากให้ดูตัวเลขนี้เพราะว่าอันนี้สำคัญนะคืออันนี้ 6.4% เนี่ยของไอ้สินเชื่อทั้งระบบเนี่ยจริงๆแล้วผมคิดว่าในก้อนนี้มันควรจะต้องไหลไปใน NPL เนี่ยพอสมควรแต่ว่าคุณสุนทรถามนิดนึงประธานโทษที่ขัดครับคือไอ้ 6.4 เนี่ยมันคนละตัวกับ 3.1 ถูกไหมไอ้ตัวที่เป็น NPL ก็ NPL แยกไปเลยใช่ไหมไอ้นี่ NPL คือ 3.1 ครับ NPL เพราะฉะนั้นสมมติถ้าเกิดผมตี 6.4 สมมตินะอันนี้ไม่ใช่ความเป็นจริงนะ 6.4 คือ NPL ผมก็ต้องเอา 6.4 มาบวก 3.1 ถูกต้องไหม6.4 คือชั้น2ใช่ครับถ้าเกิดว่าทั้งก้อนเนี่ยกลายเป็น NPLถ้าเสียหมดก็ใช่ก็ถูกต้องไม่ผมพยายามคิดเรื่องนี้เพราะว่าผมจำได้สมัย2540ใหม่ๆเนี่ย NPL ในช่วงเริ่มแรกอ่ะมันเกิดขึ้นเท่าไหร่ผมก็เลยพยายามย้อนภาพแค่นั้นเองไม่เป็นไรเชิญต่อครับเชิญต่อ
ใช่ครับวันนี้ก็เหตุผลที่วันนี้เราเห็นข่าวแหละว่าแบงก์ชาติช่วยพักชำระหนี้2เดือนนะครับแต่ว่ากลุ่มไฟแนนซ์ก็ลงมาด้วยเพราะว่าเดิมเนี่ยแบงก์ชาติที่นักลงทุนคิดว่าเป็นเฉพาะกลุ่มแบงก์แต่ว่าแบงก์ชาติเนี่ยให้ช่วยในภาพรวมนะก็เลยมีแรงขายออกมานะฮะแล้วก็ผมคิดว่าภายในเดือนนี้น่าจะมีความชัดเจนเรื่องของการลดเพดานดอกเบี้ยนะครับของแบงก์ชาติที่จะขอความร่วมมือให้มีการปรับลดเพดานดอกเบี้ยลงมาซึ่งตอนนี้ตลาดประเมินกันที่เพดานน่าจะลงมาประมาณสัก 1-2% นะครับของตัวหนี้บัตรเครดิตก็ดีหรือว่าตัวของดอกเบี้ยพวกจำนองทะเบียนอะไรก็ตามนะ personal loan ก็ตามเนี่ยอันนี้ต้องรอดูถ้าเกิดเป็นไปตามตลาดค่าก็น่าจะไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดมันมากกว่าที่ตลาดค่าอันนี้อาจจะเป็นความเสี่ยงนะครับค่ะอันนี้ก็ส่วนเรื่องสุดท้ายเนี่ยก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรครับพี่เอกที่ผมไลฟ์ฟังในตอนแรกว่าช่วงที่ผ่านมานักวิเคราะห์ยังไม่คัด earning นะครับแต่ผมคิดว่าหลังไตรมาส2เนี่ยหลังงบไตรมาส2น่าจะเห็นการคัดนะครับแล้วก็จริงๆคือไม่ได้บอกให้ไม่อยากให้นักลงทุนกลัวมากเพราะว่าถ้าเราดูภาพระยะมองข้ามสอดไปปีหน้าเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าถ้าวัคซีนสุดท้ายมาได้นะฮะแล้วปีหน้าเราเริ่มคลายล็อกดาวน์เปิดประเทศเนี่ยผมคิดว่าภาพของนี้เหมือนเมืองนอกที่ว่าเราถ้าเราดูทีวีก็จะเห็นว่าการประชุมนะฮะการเดินทางท่องเที่ยวอะไรทุกอย่างเนี่ยเขาไม่ใส่แมสกันแล้วเพราะฉะนั้นผมมองว่าภาพใหญ่เนี่ยยังเหมือนเดิมคือยังมองเป็นขาขึ้นแต่ภาพระยะสั้นขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลจะสามารถเอาตัวโควิดเนี่ยได้อยู่ในเวลาที่ตลาดคาดหรือเปล่าคือ1เดือนครับอันนี้ชัดคือพูดง่ายๆคือภาพใหญ่เนี่ยถ้า1เดือนเอาอยู่เนี่ยก็แปลว่านี่คือความเสี่ยงที่มันแย่สุดละแล้วก็จะดีขึ้นในไม่ช้าใช่นี่น่ะเชิญครับแต่ดูอย่างนี้ดูเหมือนจะเป็นปีหน้ามากกว่าไหมคะพี่สุนทรคะระยะสั้นนี่มันจะเป็นลักษณะของความกังวลและกลัวตลาดหุ้นน่าจะแบบเหมือนอย่างเงี้ยไปไหนไม่ได้ไกลแล้วก็รอดูปัจจัยอย่างพี่สุนทรบอกอะค่ะครับคือต้องบอกว่าวันนี้ถ้าจะลงทุนเนี่ยถ้าจำได้รอบที่แล้วผมก็จะแนะนำสองกลุ่มนะกลุ่มแรกคือมองลองเทอมถ้ามองลองเทอมมองไปปีหน้าก็ต้องซื้อหุ้นที่เขาเรียกว่าราคายังไม่แพงนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นหุ้นพวกท่องเที่ยวหุ้นเปิดประเทศนะครับแล้วไม่มีความเสี่ยงเรื่องต้องเพิ่มทุนนะฮะอย่างรอบนี้เราแนะนำ CPN นะฮะ AOT เข้าไปก็ถือว่ายังรับแนวรับก็ยังรับได้ดีมากนะครับแล้วก็หุ้นก็พอมีข่าวดีเรื่องวัคซีนผสมเนี่ยก็รีบาวขึ้นกลับขึ้นมานะ CPN ก็มีข่าวดีเรื่อง takeover SF นะครับอีกตัวนึงที่เราแนะนำในรายการไปก็คือเอเชียนเนี่ยอันนี้โอ้โห new high แล้ววันนี้เพราะว่าได้ประโยชน์จากเรื่องบาทอ่อนนะครับตอนผมคิดว่าเซตที่2คือเซตงบดีนะเซตกลุ่มส่งออกเนี่ยผมว่ายังเล่นได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องสมมติตัวไหนขึ้นมาแรงเกินนะครับก็อาจจะไปหาตัวที่ยังแลกกาดนะครับหรือมีอัพไซด์เหลืออยู่ครับฮะเวลาเราเหลือไม่เยอะฮะคุณสุนทรเหลือ4นาทีถามคำถามเลยสัปดาห์นี้มีหุ้นตัวไหนฝากไว้ไหมครับได้ครับผมขออนุญาตฝากไว้2ตัวนะครับอันนี้ก็ตัวแรกเนี่ยคือเมกานะครับมีภาพไหมมีภาพไหมผมไม่ได้เตรียมมาคราวนี้งั้นเดี๋ยวผมปิดก่อนเดี๋ยวผมเอาของผมขึ้นให้นะได้ครับเชิญเลยครับพูดไปเลยครับเดี๋ยวผมเช็คให้ได้ครับก็เมก้าเนี่ยผมชอบนะฮะในเชิงที่ว่าหนึ่งก็คือธุรกิจ 80% นะฮะอยู่ต่างประเทศนะครับได้ประโยชน์จากบาทอ่อนนะครับอันที่สองนะครับตลาดเนี่ยยังไม่ได้ไพรซ์อินเรื่องการฟื้นตัวของธุรกิจที่พม่านะครับไตรมาสสองจะประกาศวันที่16สิงหาเพราะฉะนั้นรอบนี้ผมมองว่าหุ้นยังไซด์เวย์เพราะรอดูงบไตรมาส2นะซึ่งเราคิดว่าดีเพราะว่าพม่าฟื้นแล้วก็ช่วงโควิดเนี่ยอย่างปีที่แล้วระบาดเนี่ยยอดขายนะฮะตัวของวิตามินอาหารเสริมนะครับยาพวกนี้ดีหมดนะครับเพราะว่าคนเนี่ยมีความระมัดระวังตัวเองมากขึ้นแล้วก็อัพไซด์ในอนาคตนะครับจะมาจากสองประเด็นคืออันแรกคือผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับอย่างเช่นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับกัญชงนะครับเกี่ยวข้องกับตัวของกระท่อมหรือว่าฟ้าทะลายโจรนะครับเป็นต้นแล้วก็อันที่สองเนี่ยก็คือการไปเติบโตในตลาดใหม่ๆนะครับรวมถึงตลาดเดิมที่เป็น emerging market ที่การเติบโตยังดีอยู่นะครับ ทางกสิกรให้เป้าที่42.50 บาทนะครับแต่ผมมองว่ายังมีอัพไซด์เพราะว่าราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ยถ้าเราใช้ EPS ที่บาท80นะครับแล้วคูณ PE 25เท่าเนี่ยผมว่ามันอาจจะไปได้ถึง45บาทหรือถ้าเราใช้ PE 30เท่าเนี่ยก็จะไปถึงประมาณ50บาทได้ครับอันนี้เป็นตัวแรกที่อยากฝากไว้ครับครับตัวที่2ครับอีกตัวนึงครับครับตัวที่2นะครับผมขออนุญาตเลือกกับมาเชียร์อีกรอบจริงๆเราเชียร์มาตลอดในรายการพี่เอกนะก็คือตัวของ KCE นะครับ KCE นะครับคือตั้งแต่เราคุยกันตั้งแต่50ไปปลาย60นะฮะตอนนี้ก็70กว่าแล้วผมว่า80เนี่ยผมว่าน่าจะมีโอกาสลุ้นนะฮะจะขึ้นไปถึงได้นะครับเพราะว่าบาทยังผมว่ายังอ่อนอยู่นะครับแม้ว่าระยะสั้นเนี่ยดอลลาร์อาจจะมีการออกตัวลงมาบ้างแต่ว่าปัจจัยภายในเรายังไม่ดีนะครับอันที่2เนี่ยงบไตรมาส2น่าจะดีมาก
นะครับแล้วก็เอาลูกทั้งปีของเขาเนี่ยกำไรแน่โตได้ 90% นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจังหวะในการหุ้นย่อตัวลงมาเนี่ย74 73 74ตรงเนี้ยซื้อได้แล้วก็ไปขาย80นะครับทีนี้พี่สุนทรครับมีคนถามว่า EPG ที่เคยแนะนำยังไหวไหมมีอัพไซด์เหลืออยู่หรือเปล่าโผล่ขึ้นมาแล้วอ่ะโอ้ EPG ขึ้นเยอะนะผมบอกคุณนะ EPG ขึ้นแต่งบยังไม่ออกนะพี่เอกEPG ก็เป็นตัวที่ถือว่าค่อนข้างอัพเพอร์ฟอร์มนะครับตั้งแต่ที่เราเชียร์มาแล้วก็ผมแนะนำให้ถือต่อครับไปลุ้นตอนงบออกเลยครับผมว่า14 บาทมีโอกาสลุ้นครับ